โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมนะครับมาสเตอร์กับวินิเกมเทเลเนอร์นะฮะจากการอัปเดตวันที่13มิถุนายนปี60โคตรคำคุมเคืออะไรแต่โอเคฮะก็อัปเดตกว่าจะมาอัปเดตสักทีนะฮะรอจนลากงอกชิบหายไปวอดเลยฮะโอเคนะตรงนี้ก็ยังไม่หายไปฮะปาร์ตี้เปโร่นะเริ่มจากอะไรก่อนดีนะโอเคไม่พูดทางเพลร้านค้าก่อนเลยดีกว่านี่เครื่องมากมันมีมาใหม่แล้วคือปีกมันสวยมากเว้ยไอ้กล่องนี้แล้วก็คือไม่มีตังค์เยอะไงนะปีกมันสวยมากใช่โหสุดยอดแค่ปีกก็สวยแต่สเตตไม่ค่อยน่าชมเชยเท่าไหร่ดูร้านค้าแลกเปลี่ยนสิมีหรือไม่อันนี้ก็พวกของเดิมๆนะโอเคฮะก็เหมือนเดิมครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฮะดันใหม่ค่อยดูกันเดี๋ยวค่อยดูฮะมาดูไอเทม correction กันหน่อยนะฮะก็ได้อังกฤษผ่านโอเคนี่แบบอ้อโคตรแท้ดูดิเขี้ยมังกรตกมังกรตกมังกรกูร่วงมาเนี่ยนี่ผมอะโคตรแท้ดูดิเอามาจากไหนวะเล็บลูซิเฟอร์เท่มากหมาห่าวพ่องเนี่ยปีกดูปีกมันขยับด้วยเนี่ยสัตว์เลี้ยงอ๋อสุดยอดแทบลมเรามาดูเซตลาฟาเอลฮะที่อัปเดตมาใหม่เฮ้ยผมได้อยู่นะเฮ้ยใช้เล่นมาคือผมซื้อไปแล้วฮะสั่งซื้อจากพ่อค้าในตลาดเทลนะฮะ4ชิ้นไปเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนั้นต้องให้เครดิตเขาด้วยนี่ครับเซตจากกล่องใหม่ดูดิปีกสวยนะใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่มันไม่ค่อยมันไม่ขยับมันไม่ค่อยดิแล้วดูรองเท้ามันรายละเอียดเยอะเกินไปว่ะไม่ค่อยมันไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่ฮะรายละเอียดเยอะเกินไปนะความคิดเห็นส่วนตัวนะเอออย่ามาวกเวกไวๆทีหลังฮะรำคาญเหี้ยโอเคฮะเรามาดูดีกว่าเออใช่เกือบนี่ครับภารกิจกิจกรรมยังไม่มีฮะมาดูตรงปีโร่ครับนี่ครับอีเวนต์ต่างๆนานาที่ในเว็บไซต์เขาอัปเดตฮะสุดยอดครับมาลงในนี้พอทำเสร็จเรารับได้เลยง้อเนี่ยแม่งดีอย่างนี้ต้องการอย่างนี้มานานแล้วโอเคฮะมาดูอันแรกดีกว่าจิ๊กซอว์สปีดนะฮะก็คือไอ้จิ๊กซอแน่ๆแน่นอนอะแน่นอนใช่ป่าวะเออต้องเป็นจิ๊กซอเพราะมันเป็นสปีดข้ามรั้วก็ข้ามรั้วไปโอเคฮะของรางวัลก็คือกล่องปริศนาพิเศษ2เออ5ชิ้นนะฮะถ้าทำ2อันนี้ก็ได้เป็น10ชิ้นนะฮะก็คือ10กล่องนั่นเองก็ถือว่าคุ้มนะ50ครั้งเอง50รอบนั่นแหละเออฉลองคู่รักครับอันนี้มีดราม่านิดหน่อยสำหรับอีเวนต์นี้นะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนี่ฮะคอลเลคชันลาฟาเอลสะสม2ชิ้นขึ้นไปได้แน่นอนครับเพราะสั่งซื้อไปแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วเดี๋ยวพ่อค้ายังไม่ส่งของมาเขาไม่เบี้ยวหรอกโอ้เครดิตเขาเยอะจะตายโอเคฮะเรามาดูสถานะกันดีกว่าโอเคไปดูเลยโอเคมาละนะเมื่อกี้เหี้ยโคตรเคืองคือเข้าสวนสารมาเหี้ยกดอันอีกทีแม่งหลุด2รอบด้วยนะส้นตีนสัตว์เกือบรีพอร์ตแล้วมึงเหี้ยถ้าครั้งนี้แม่งหลุดอีกอะจริงๆโอเคมาเข้าเรื่องสวนมีอะไรบ้างมันต้องมีแล้วแหละนู่นไงเห็นไหมแกดูนี่ก่อนช่างมันนะกระโหลกเขาสุ่มกันอยู่อ่ะเขาสุ่มครั้งละ12เออ12บาทเออนั่นแหละ โอเคฮะบอกตรงเหี้ยปีกแพงชิบหาย ใครจะสุ่มก็เรื่องคุณครับโอเคผมไม่สุ่มฮะเพราะไม่มีตังค์เข้าใจไหมไอพวกคนรวยไอพวกหล่นไอพวกผู้หล่นไอสัตว์โอเคฮะที่เหลือก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วนะใครสังเกตนะไม่มีกิวอะผมออกแล้วฮะจากดีมสลีฟนะฮะโอเคใครว่างๆมารับผมเข้ากิวหน่อยก็ได้นะ โอเคนะเย่เพราะว่าถ้ามีวอลตอนไหนก็บอกได้ฮะเดี๋ยวอัดคลิปลงด้วยคุณสมบัติแบบไหนก็ค่อยทักมาอีกทีแล้วกันนะโอเคฮะขอรีวิวก่อนแล้วกันทั้งนี้
ตู้ก็เหมือนเดิมฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแค่เพิ่มมาแค่ตรงราฟาเอลนะครับโอเคไปกันต่อเลยหมดยังวะในส่วนหมดยังวะต้องหมดเออมันต้องหมดแล้วแหละไม่งั้นมันกูพลาดอย่างใหญ่หลวงโอเคฮะใช่ด่านใหม่มันต้องเล่นระดับสูงนั่นเหรอไม่จำเป็นเออไม่จำเป็นฮะโอเคสร้างห้องใหม่เลยดีไหมมันห้ามเล่นไอเทมใช่ไหมโอเคผมก็ไม่เล่นไอเทมอะเออชวนน้องมารีวิวเซิร์ฟกันหน่อยดีกว่าหึดูสิสุ่มเอาใครดีอุ้ยนี่คนนี้ดีกว่าทักไปก่อนทักไปก่อนน้องเขาบอกได้เลยครับผมขอด่านนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยคืออะไรอะแองเจอร์แองจรีแองแองกรีแองกรีชิวแองแองเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยแซคคูแซคคูอ่ะลองใช้หน่อยแม่งตั้งร้อยทีอาร์หนึ่งโอเคไม่เคยเล่นเคยเห็นแต่ในเซิร์ฟเกาหลีที่พวกแบบพี่เจมรันเนอร์เขามารีวิวนะฮะได้ไปแรงเลยทีเดียวแหมมีเล่นมุกไงเด็ดเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยเด็ดเด็ดเฮ้ยโอ้ยเกือบโอ้ยสามรอบเลยเหรอจะบ้าเฮ้ยแหลกเฮ้ยคุมไม่ดีแป๊บนึงคุมไม่เต็มอุ้ยด่านโหดว่ะเฮ้ยเด็ดด่านเหี้ยเลยเฮ้ยอุ้ยตั้งครึ่งหนึ่งไอ้บ้าชิชาโอ้สุดยอดแล้วสุดยอดเฮ้ยหนุกใช้ได้ว่ะแม่งและไอ้โลแองจี้นี่คืออะไรวะยังไม่ทันใช้เลยนะโอ้ยมีฝึกมาแล้วด้วยว่ะยอดสุดยอดคอยดูแล้วการเย็บไหนต้องดูฝีมือหน่อยว่ะอุ้ยด่านนี้แม่งคุ้นๆอุ้ยผมไม่เคยเล่นมาก่อนผมบอกไว้ก่อนเลยเฮ้ยผมมั่วหมดเลยอ่ะมันมาถูกปะวะผมเล่นในสัญชาตญาณนะน้องเขาตกแล้วโดดไม่ขึ้นเฮ้ยเชี่ยคาใจเฮ้ยเอาใหม่ไม่ได้ถึงตายก็ได้การ์ดไปเออดีคือไอ้ด่านนี้มันต้องเล่นแบบควบคุมดีๆใช่ไหมแบบอัตราเร่งดีๆความเร็วดีๆอย่างเงี้ยแรงไม่น่าจะเกี่ยวเพราะไม่ค่อยได้ชนกับใครหรอกมาโดดเดี่ยวอโลนอโลลี่โอเคเอาใหม่ไว้เฮียแม่งคาใจเฮียแม่งมันดีว่ะไปนี่เนี่ยชั้นแรง15ครับยึดง่ายยังเฮ้ยเด็ดเฮ้ยไม่ต้องกดเร่งเลยใช่ไหมเนี่ยมันเร่งให้เองขอทำสมาธิหน่อยฮะอุ้ยมันห่างอย่างงี้วะ
เอ้าแม่งหลอกกูไอ้บ้าใช่ฮะด่านนี้ไม่เน้นแต่ปั้นจำไว้แม่งแบบค่อยๆโลจำไปเรื่อยๆแต่ถ้าขอบคุณมาคลิปดูกันเดี๋ยวฮะขอบคุณน้องเขาด้วยฮะน้องอะไรวะเบียซ่าใช่ปะเออน่าจะอ่านว่าเบียใช่ไหมเบียหรือแบร์บอกด้วยโอเคเดี๋ยวยังไม่ว่าเรื่องดราม่าเลยก่อนไว้ทำคลิปแยกโอเคฮะสำหรับรีวิวครั้งนี้ก็หมดแน่นอนหมดแล้วหรือเปล่าด่านใหม่หมดแล้วใช่เออส่วนพ่อค้าเขาก็ยังไม่ออกมาโอเคฮะก็อ่ะบอกหน่อยแล้วกันถ้าใครเคยซื้อของกับคุณจิรายุนะฮะเรียกคุณดีกว่านะฮะที่ชื่อเนี้ยอะไรวะอ่านไม่ออกนะฮะนะฮะนะเออนั่นแหละผมซื้อของกับเขาฮะโอเคฮะเครดิตขึ้นให้เลยฮะมาหน้าจองนี้แคปรูปมาแล้วโอเคนะฮะก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับราคาเป็นกันเองฮะแน่นอนไม่แพงไม่ถูกฮะไม่ถูกนี่คืออะไรวะไม่แพงผิดเข้าใจโอเคฮะก็คุยเป็นประจำง่ายๆฮะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเย่ด่านคนตีนมากเลยจิ๊กซอว์คุยบ๊ายบายครับเกินคำจะบรรยายอธิบายเป็นคำพูดวันนั้นแต่ก่อนฉันที่ไล่จากไปเป็นตัวฉันเองคิดแล้วไม่สนใครทุกคำทวีวอนน้ำตาเธอลืมไหลฉันเองก็รู้ดีเธอน่าต้องเสียใจเธอได้ฟังเพลงนี้โปรดเธอให้อภัยกับมาเธอคนดีจะไม่ไปไหนโอเคโอ้ baby I'm sorry เมื่อวันที่ขาดเธอไปก็ทำแต่เพลง Let's Walk With ทุกวันฉันยัง alone ไม่เคยมีใครมีแค่เธอคนเดียวที่ฉันคิดถึงตลอดไป